หลวงปู่ดูแนะท่องไว้เลยคำอธิษฐานว่าสั้นๆทุกครั้งที่มีภัยช่วยชีวิตได้พุทธคุณนี้ช่วยได้จริงหลวงปู่ดูแนะท่องไว้เลยคำอธิษฐานนี้ว่าสั้นๆทุกครั้งที่มีภัยช่วยชีวิตได้ผีร้ายรบกวนพุทธคุณนี้ช่วยได้จริงเรื่องราวของผีลองดีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแนะต้องอธิษฐานอย่างนี้ได้บุญมหาศาลหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่เดินทางไปเรียนวิชาธรรมธงที่วัดตะเข่งจังหวัดสระบุรีเพราะหลวงปู่แดเป็นผู้สั่งให้ไปเรียนเมื่อไปถึงหลวงปู่ที่วัดท่านบอกว่าหลวงปู่ว่าผมแก่แล้วตาไม่ค่อยดีนิมนต์กลับไปเรียนกับอาจารย์แดท่านเถิดคุณผ่านมาตรงช่องเขามีใครเขาหยอกคุณหรือเปล่าหลวงปู่ดูก็ตอบไปว่ามีครับแต่ไม่เป็นไรหลวงปู่ที่วัดก็พูดขึ้นมาว่าขากลับไปเถอะไม่มีอะไรตอนนั้นหลวงปู่ดูท่านเล่าให้ฟังว่าเดินไประหว่างช่องเขามีคนปาก้อนหินลงมาก่อนเบอร์เริ่มถูกฆ่าคงตายแต่ข้าไม่กลัวมีคนเขาเดินผ่านมาทางนี้ผีพวกนี้มันปากแกร่งลงมาขากลับก็ไม่มีอะไรจริงๆตกลงไม่ได้เรียนต้องกลับมาหาอาจารย์แดการเสกพระของหลวงปู่ดูการเสกพระของหลวงปู่นั้นยากที่จะมีใครรู้จริงว่าท่านใช้คาถาใดเพราะเวลาท่านเสกก็เห็นท่านนั่งเข้าที่สงบนิ่งดูว่ามุ่งใช้จิตที่ทรงฌานอธิษฐานจิตมากกว่าเรื่องของการปริกรรมคาถาใดๆเพราะจิตที่ได้แล้วก็คงไม่ต้องอาศัยการปริกรรมช่วยเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวรับรองหลวงปู่เกษมเขมโกว่าแค่ยกถาดบรรจุพระเครื่องผ่านหน้าหลวงปู่เกษมพระในถาดก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมานั่งปรกนานๆพูดถึงการใช้คาถากำกับการอธิษฐานพระนั้นหลวงปู่ศรีวัดสแกนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการตรวจเช็คว่าพระเครื่องนั้นๆครูบาอาจารย์ผู้อธิษฐานใช้คาถาใดกำกับการอธิษฐานหลวงน้าสายหยุดเล่าให้ฟังว่าเวลาลูกศิษย์หลวงปู่ศรีนำพระเครื่องครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาให้หลวงปู่ศรีพิจารณาท่านนำมากำดูแล้วไม่นานท่านก็สามารถบอกได้ว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นใช้คาถาใดกำกับแต่และแล้วหลวงปู่ศรีก็มาสะดุดกับวัตถุมงคลของพ่อท่านคล้ายที่อยู่ทางใต้หลวงปู่ศรีเอาพระของพ่อท่านคล้ายมากำอยู่หลายวันก็ยังไม่อาจทราบได้ท่านรู้สึกแปลกใจมากและยังไม่สามารถพบคำตอบได้จนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็ได้คำตอบที่คลายความสงสัยนั่นก็คือพระของพ่อท่านคล้ายนั้นไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคาถาใดๆเลยหากแต่ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านพูดว่าขอให้ศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้นเองโดยมีต้อง
ช้คาถาใดๆเลยสมแล้วที่ผู้คนพากันยกย่องท่านว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์สำหรับหลวงปู่ดูเหมือนท่านจะมุ่งที่พลังสมาธิจิตเป็นสำคัญเรียกว่ายังจิตของผู้เสกให้เข้าถึงฌานอันละเอียดก่อนแล้วจึงคอยอธิษฐานอย่างไรก็ดีหลวงปู่ท่านก็กล่าวยกย่องว่าทุกคาถาไม่ว่า7ตำนาน12ตำนานล้วนแล้วแต่ดีๆทั้งนั้นสามารถนำมาใช้ได้ทุกบทเลยทีเดียวท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะก่อนที่ท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะถวายของแก่พระภิกษุสงฆ์มักจะมีการอธิษฐานหรือที่เรียกว่าจบของบางคนจบนานบางคนจบช้าบางคนก็จบเร็วหลวงปู่ท่านให้ข้อคิดเรื่องนี้ว่าก่อนที่เราจะถวายให้จบมาเสียก่อนจากบ้านเนื่องจากพอมาถึงวัดมักจะจบไม่ได้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมาเยอะแยะในวัดเราจะหาสมาธิมาจากไหนฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามอธิษฐานไว้เลยเวลาถวายจะได้ไม่ช้าเสียเวลาคนอื่นเขาอีกด้วยบางคนก็ขอไม่รู้จบให้ตัวเองไม่พอให้ลูกให้หลานจิตเลยสายหาบุญไม่ได้การที่หลวงปู่ให้จบก่อนนั้นมีความประสงค์ให้ตั้งเจตนาให้ดีบุญที่ได้รับจะมีผลมากญาติโยมจึงกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าแล้วเราควรอธิษฐานอย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ท่านก็ตอบไปว่าคำกล่าวอธิษฐานจิตสั้นๆดังนี้อธิษฐานให้พ้นทุกข์หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าสุทินังวัตเมธานังอสวะขยาวหังนิพพานะปัจจโยโหตุคนเราจะพ้นทุกข์ได้ต้องพบกับความดีมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องอธิษฐานให้ยืดยาวหรอกเมื่อทำบุญแล้วมักจะได้รับพรจากพระมีการกรวดน้ำบางทีไม่ได้เตรียมไว้ต้องวิ่งหากันวุ่นวายหลวงปู่ท่านบอกว่าใช้น้ำจิตน้ำใจของเรากรวดก็ได้เขาเรียกว่ากรวดแห้งไม่ต้องกรวดเปียกเรื่องของการกรวดเปียกกรวดน้ำเปียกนั้นเขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถวายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านกรวดน้ำให้เปรตญาติพี่น้องที่มาร้องขอบุญจากท่านตอนแรกท่านไม่รู้เลยทูลถามพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าทุสะนะโสคือหัวใจเปรตนั่นแหละหลวงปู่ท่านตอบเพื่อให้คลายกังวลสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลากรวดน้ำเช่นคนที่รีบใส่บาตรก่อนจะไปทำงานเป็นต้นส่วนการอธิษฐานรับพรนั้นท่านแนะนำว่าให้ตั้งจิตว่าข้าพเจ้าขอรับพรที่ได้นี้ขอให้ติดตามข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัวเวลาเขามีพิธีอะไร
อย่างเช่นเวลาเขาปลุกเสกพระเราก็สามารถรับพรจากพระองค์ไหนๆก็ได้ทั้งสิ้นทั้งนั้นการสำรวมกายวาจาใจจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีพิธีกรรมทางสงฆ์เพราะบ่อยครั้งที่ขณะพระให้ศีลหรือให้พรญาติโยมบางคนก็เริ่มคุยกันแข่งกับพระเสียงโยมเมื่อรวมกันดังกว่าเสียงพระเสียอีกตนเองไม่ได้บุญใหญ่ยังไม่พอแต่กลับไปสร้างความรำคาญให้คนอื่นเรียกว่าขัดบุญที่ผู้อื่นพึงได้รับหลวงปู่ท่านเคยพูดว่าระวังให้ดีเดี๋ยวจะเกิดเป็นตะเคขวางครองจากเรื่องเล่าของหลวงปู่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านได้แสดงให้เห็นว่าคำอธิษฐานที่เราควรอธิษฐานกันนั้นแท้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องยืดยาวอะไรเพียงแค่เรากล่าวว่าสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานะปัจโยโหตุคือการอธิษฐานให้พ้นทุกข์หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์นั่นเองสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ